บึงการจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรสนองงานพระราชดำริวันที่15พฤศจิกายน2559ที่โรงแรมเดวันจังหวัดบึงกาฬนายพิสุทธิ์บุษยพันธ์พงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานเปิดการประชุมที่แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจังหวัดบึงกาฬมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริบทบาทของท้องถิ่นและเครือข่ายในการทำงานทรัพยากรท้องถิ่นและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจังหวัดบึงกาฬได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมสนองพระราชดำริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีการดำเนินงานตามแผนแม่บท3กรอบ8กิจกรรมได้แก่กรอบการเรียนรู้ทรัพยากรกรอบการใช้ประโยชน์และกรอบการสร้างจิตสำนึกมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สมัครเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น2แห่งคือเทศบาลตำบลศรีพนาและอบต.โคกกว้างและมีโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน12แห่งเข้าร่วมโดยมีดร.ปิยรัตน์ปริญญาพงศ์เจริญทรัพย์รองหัวหน้าสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฝ่ายวิชาการเป็นวิทยากรบรรยายโดยมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่มหาชนชาวไทยต่อไปเด้อค่ะ